สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ Channel ส่วนนี้เราก็อยู่เกม7บาทอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเช็คลิสต์เพื่อเตรียมตัวก่อนที่แพทมาเอลจะเข้าในวันอังคารหน้านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละอันเลยดีกว่าว่ามีอะไรที่ต้องทำบ้างนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ทำเนี่ยจะได้เริ่มทำตั้งแต่วันนี้นะเพราะว่าส่วนกิจกรรมส่วนมากนะครับถ้าเริ่มวันนี้เนี่ยน่าจะยังสามารถเคลียร์ได้ทันอยู่นะครับโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มจากแถบด้านซ้ายมือกันก่อนเลยครับอย่างแรกสุดเลยนะครับอีเวนต์เนื้อเรื่องวาเลนไทน์ในทีม Alice in Wonderland นะครับอันนี้เพื่อนๆอย่าลืมมาเคลียร์กันด้วยนะครับซึ่งเนื้อเรื่องในรอบนี้เนี่ยผมว่าเขาทำมาค่อนข้างดีเลยนะจากค่อนข้างแตกต่างจากเนื้อเรื่องที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามันจะมีมินิเกมต่างๆให้เราเล่นในเนื้อเรื่องด้วยนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาครับกิจกรรมวาเลนไทน์แสนหวานนะครับอันนี้ก็จะถูกเอาออกในอัปเดตครั้งถัดไปเหมือนกันนะเอ้ยแต่อันนี้มันทำไมมันแปลกทำไมมันบอกว่าปิดปรับปรุง27นะครับเพราะว่าปกติมันต้องปิดวันอังคารหรือเปล่าเอาเป็นว่ายังไงก็ใครยังไม่ทำเนี่ยรีบมาทำกันด้วยนะครับก็สำหรับอีเวนต์นี้ง่ายๆเลยให้เพื่อนๆนะครับรวบรวมวัตถุดิบแล้วก็มาคราฟช็อกโกแลตนะครับซึ่งช็อกโกแลตเนี่ยจะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับแล้วก็เอาไปมอบให้เหล่าตัวละคร7บาทนะครับในโรงเตรียมแห่งนี้นะอย่างเช่นโกเทอร์นะครับอันนี้ผมยังไม่มอบนะก็สมมติถ้าผมมอบอันนี้ให้6อันเนี่ยนี่ครับเราก็จะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับนี่เลยก็สำหรับวิธีเลือกของรางวัลนะง่ายๆเลยให้เลือกของที่เราอยากได้เป็นหลักนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆส่งมอบให้ครบทุกคนจะสามารถรับสร้อย UR ได้ด้วย1อันนะครับที่สำคัญอันที่ขาดไม่ได้เนี่ยรู้สึกว่าจะมี3อันครับมีของฮอคของเอสคานอแล้วก็ของคิงนะครับเพราะว่ามันจะได้เซตการ์ดอาร์ติแฟกต์วาเลนไทน์ประจำปีนี้ด้วยนี่นะคือถ้าเพื่อนๆส่งไม่ทันเนี่ยผมแนะนำว่าให้เลือกส่ง3ตัวนี้ก่อนนะครับกิจกรรมต่อมาแผนกำจัดของเรือนะครับอันนี้ผมก็ยังเคลียร์ไม่เสร็จเดี๋ยวต้องไปนั่งไล่เคลียร์นะครับใครที่เคยเล่นเกมลูกแก้วเหรอสมัยก่อนอ่ะอันนี้ผมก็บอกไม่ถูกนะเดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูแล้วกันว่าเป็นประมาณไหนนะครับนี่เลยมันเป็นแบบนี้ครับเราต้องลากลูกแก้วให้มันต่อเนื่องนะครับเพื่อทำคะแนนให้สูงที่สุดนะแล้วก็เมื่อเราเล่นไปถึงจุดนึงเนี่ยมันจะมีโบนัสนะครับแป๊บนึงนะนี่ครับเราก็กดได้มันก็จะมีเอฟเฟคต่างๆนะครับอย่างเช่นอันเมื่อกี้เนี่ยคือได้เวลาบวก5วินาทีนะครับก็ถ้าอยากได้คะแนนเยอะเราต้องยิ่งลากให้มันต่อเนื่องเยอะที่สุดเพื่อนๆแล้วก็แต่ละรอบเนี่ยมันจะสุ่มคะแนนด้วยครับแบบของผมนะรอบนี้ชิ้นที่ได้คะแนนเยอะสุดเนี่ยก็จะเป็นแครอทกับมะเขือม่วงนะครับประมาณนี้นะโหนมเยอะมากโอเคอันนี้ผมลากไม่ดีนะครับถ้าลากดีเนี่ยอาจจะหมดได้นะอันนี้ก็คูณ3นะครับกดแล้วก็รู้สึกว่าคะแนนครั้งต่อไปมันจะได้เป็น3เท่ามั้งผมจะกดให้ดูนี่ครับประมาณนี้นะแล้วก็จะหายไปนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกดไอ้บัฟคูณ3เนี่ยแนะนำว่าให้เตรียมให้มันเยอะๆก่อนถึงจะกดแล้วคุ้มค่านะโอเคก็แล้วก็จะมีอันนี้ด้วยหมูทองนะครับก็คือมันจะเปลี่ยนหน้าให้เป็นแบบอันเดียวหมดเลยนะครับโอ้โหนี่ผมโชคดีเนี่ยได้ของ4ดาวโอ้โหดูแต้ม 8,000 โคตรเยอะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้นะและสำหรับของรางวัลกิจกรรมนี้นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเช็ครางวัลจับคู่ตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับรางวัลจับคู่เนี่ยมันรีเซ็ตทุกวันนะเอาจริงถ้าเกิดใครไม่ดูนี่คือก็จะเสียของพลาดไปเยอะอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรที่สำคัญเนี่ยคือรางวัลคะแนนเพื่อนอย่าลืมมาเก็บให้ครบกันด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของคอสตูมวาเลนไทน์ปีนี้นะครับสำหรับคอสตูมวาเลนไทน์เนี่ยใครที่อยากจะเติมเงินซื้อแบบพร้อมเพชรราคาพิเศษนะครับก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันกว่าๆเท่านั้นนะส่วนใครที่อยากจะซื้อแบบแยกชิ้นนะครับก็รอหลังจากการอัปเดตแพทมาเอลนะครับเพื่อนๆจะสามารถซื้อแบบแยกชิ้นส่วนได้เป็นระยะเวลา2สัปดาห์ด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อมากิจกรรมสงครามไฟนอลบอสรีเทิร์นหมู่ฮอคนะครับอันนี้ก็จะหมดเหมือนกันเพื่อนๆซึ่งอันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะลืมได้เพราะว่ามันไม่อยู่แถบด้านซ้ายมือของโรงเตรียมนะครับเพื่อนๆจะต้องกดเข้ามาเองตรงนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์นี้เป็นอีกคอนเทนต์ที่พลาดไม่ได้เพราะว่ามันจะมีการ์ดอาร์ติแฟกต์วาเลนไทน์นะครับอีก2ใบที่เหลืออยู่แล้วจะครบเซตนะครับก็จะอยู่ตรงรางวัลสกอร์คะแนน 5,000กับ 10,000 แต้มนะครับเอาจริงตรงนี้ไม่ยากเล่นให้ได้คะแนนรวม 10,000 เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถปลดได้ทั้ง2อันเลยนะแล้วก็ถ้าเก็บได้ครบ 30,000 นะครับจะได้เพชรเพิ่มเติม
อีกเท่าไหร่5เม็ดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดครับอีก5เม็ดด้วยส่วนของในร้านค้าเนี่ยอันนี้ต้องขยันมากดแลกเองทุกวันนะเพราะว่าวันนึงเนี่ยมันจะมีลิมิตการแลกต่อวันอยู่ครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับก็แนะนำให้แลกอันสำคัญสำคัญก่อนอย่างเช่นพวกสร้อยคอเหรียญปลุกพลังนะครับหินสลักอุปกรณ์อะไรพวกนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดขาดของอัปเกรดตัวละครเนี่ยก็ยังมีมันก็มีหมดเลยนะครับทั้งลูกไฟเทพอสูรต้นกำเนิดนะครับคอสัตว์อสูรเบลมอสบอสกระต่ายบอสเทาหรือว่าบอสแดงนะครับมีหมดเลยนะรวมไปถึงหินปลุกพลังด้วยครับต่อมามาถึงร้านค้ากิจกรรมกันบ้างนะครับสำหรับร้านค้ากิจกรรมตอนนี้เนี่ยนอกจากวัตถุดิบนะครับใครที่ต้องการเร่งก็สามารถเอาเหรียญเงินมาแลกได้นะครับอันนี้เนี่ยจะแลกได้แค่วันละ1ชิ้นเท่านั้นนะแล้วก็อีกอย่างนึงครับที่ผมไม่อยากให้พลาดนะจะเป็นกล่องของขวัญรูปหัวใจ2023อันนี้ครับมันจะใช้แต้มเพื่อน 1,000 แต้มนะครับในการแลกซึ่งจะแลกได้วันละ1ครั้งนะครับใครที่ลืมเนี่ยอย่าลืมมากดแลกกันด้วยนะเพราะว่าของในกล่องเนี่ยมันค่อนข้างดีเลยก็ของที่ได้นะครับจะตามนี้เลยเพื่อนๆถ้าโชคดีเนี่ยมันมีสร้อยคอวิวัฒน์ระดับเอเซซ่าด้วยนะแล้วก็แต้มเพื่อนนะครับใครที่แต้มเพื่อนขาดก็มาส่งแต้มเพื่อนกันด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะได้โบนัสนะครับมากขึ้นกว่าเดิม 1.5 เท่านะและสุดท้ายตู้กาชาสุ่มคัดสรรสุดพิเศษวาเลนไทน์นะครับก็สำหรับตู้นี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่เปิดแล้วล่ะแต่สำหรับใครนะครับที่เปิดจนเกือบถึงการันตีแล้วแล้วอยากจะจบเนี่ยอย่าลืมไปจบกันด้วยนะเพราะว่ามันจะออกแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่เปิดเนี่ยผมก็แนะนำให้ข้ามไปเลยนะครับถ้าจะเปิดเอาการันตีเนี่ยผมว่าไปลุ้นมาเอลดีกว่านะอ๋อใช่แล้วก็ท้ายสุดเพื่อนๆอันนี้ผมเกือบลืมนะคือในหอคอยโซการ์เลสนะครับมันมีด่านนี่เลยกิจกรรมต่อสู้ด้วย1อันนะครับของอาทิตย์นี้การฝึกพิเศษอัศวินลีโอเนสนะครับอันนี้อย่าลืมไปเคลียร์กันด้วยเพื่อนๆแอคชิเมนต์ต่างๆนะครับจะได้เป็นขวดยาสเตมินาและถ้าเพื่อนๆเคลียร์ครบทั้ง4แอคชิเมนต์นะครับจะได้รับเพชรเพิ่มเติมอีก2เม็ดด้วยนะผมบอกเลยว่าตอนนี้กิจกรรมไหนแจกเพชรเนี่ยห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับเพราะว่าตู้เฟสต่อไปกำลังจะมาแล้วนะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเช็คลิสต์ที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดก่อนที่แพทต่อไปจะเข้ามานะครับสำหรับใครที่ลืมกิจกรรมไหนลืมแลกของอะไรนะครับไปเคลียร์กันให้เรียบร้อยด้วยเพื่อนๆก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากนะครับและถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ